ก็สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวฟิกเกอร์ซอร์ดอาร์ตออนไลน์รุ่นใหม่ฮะเป็นรุ่น2019กับรุ่นเก่าที่เป็นชุดว่ายน้ำน่าจะออกมาตั้งแต่ปี2018ก็ตอนนี้เราได้มา2ตัวเนาะก็เป็นยูกิอันนี้เขียนว่าออกเดือน4 2019ส่วนนี้คือฮาซึนะก็ออกเดือน5ส่วนอันนี้เป็นของเก่าที่เป็นยูกิชุดว่ายน้ำนะฮะอันนี้ก็ออกตั้งแต่2018แล้วได้มานานแล้วยังไม่ได้แกะเหมือนกันส่วนกล่องนี้ก็เป็นอาซินะชุดว่ายน้ำอันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ฮะก่อนหน้านี้ก็มีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งนะฮะก็เลยเอาเวอร์ชั่นที่คิดว่าใกล้ที่สุดมาเปรียบเทียบแล้วกันซึ่งตัวนี้ผมมีแกะไว้แล้วนะอันนี้เอากล่องมาให้ดูเฉยส่วนยูกินี่ยังไม่ได้แกะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทียบของตัวนี้ก่อนเนาะตัวนี้ที่แกะออกมาแล้วฮะก็จะเป็นแบบนี้ฟิกเกอร์ก็ขนาดใหญ่นะตัวนี้ก็เดิมก็สวยอยู่แล้วนะตัวนี้ก็รายละเอียดดีแล้วก็ตาก็ค่อนข้างจะดีเดี๋ยวเรามาดูตัวหนึ่งเทียบกันไปอันนี้ก็มาแกะอีกกล่องนี้มันก็เป็นของใหม่ก็เป็นประมาณนี้นี่ก็คือใหม่เลยที่ยืนอยู ก็เป็นสองส่วนหลักก็หัวกับลำตัวก็สวยงามนะทั้งเวอร์ชันที่เป็น ALO ที่เป็นเวอร์ชันปกติช่วงนี้เขาก็ทำชุดว่ายน้ำมาเยอะเหลือเกินไม่รู้จะทำมาเยอะขนาดนี้ทำไมไม่ยอมทำชุด SAO อันที่หนึ่งออกมาประกอบฐานก็จะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเอามาวางเทียบกันเดี๋ยวลองมาวางเทียบกันนะฮะก็จะได้ออกมาเป็นประมาณนี้ก็อุปกรณ์เสริมของตัวใหม่ก็เป็นห่วงยางห่วงยางก็จะอยู่ตามรูปนี่คือถืออยู่นะครับไม่มีเดือยไม่มีจิ๊กซอว์อะไรเลยแสดงว่าอาจจะเป็นการขยับเข้าไปเองแล้วก็ใส่ได้พอดีก็ดันมานิดเดียวก็จะได้ออกมาแบบนี้นี่ก็เดี๋ยวเรามาคอมเพลกันคู่นี้ก่อนอันนี้ก็คือเปรียบเทียบหลังจากแกะออกมาแล้วนะฮะส่วนสูงก็ต่างกันนิดนึงตัวเก่าก็สูงกว่านิดนึงตัวใหม่ก็อาจจะเพาะย่ออยู่ก็ที่ฐานตัวใหม่ใส่รองเท้านะตัวเก่าไม่มีแล้วก็เป็นฐานใส่อุปกรณ์ตัวเก่าก็เป็นบอลตัวใหม่ก็เป็น
ห่วงยางใสอันนี้ก็ดูด้านหลังก็งานตามเกรดงานตู้คีบนะก็แต่ถามว่ามันโอเคไหมก็ไม่มีปัญหานะสำหรับเรทราคาไม่เกิน 5-600 บาทตัวพวกนี้ก็คือถือว่าใช้ได้แล้วฮะราคาไม่แพงแล้วเดี๋ยวนี้ราคาก็ไม่แพงมากอาจจะมีตำหนิจากโรงงานมาบ้างนิดหน่อยก็ตามราคาเนาะก็ในส่วนของกล่องก็สวยงามทั้งคู่นะ EQ อย่างที่บอกไว้ว่าถูกแล้วก็ดีนะตัวใหญ่คุ้มราคานะครับอาจจะดีไม่เท่ากับสเกลอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าในส่วนของความคุ้มค่าผมว่าไม่มีปัญหาอะไรเลยก็คือสามารถตั้งโชว์ได้สวยงามดูระยะไกลระยะใกล้ก็ไม่เลวถึงแม้ว่าจะเป็นงานสเกลก็ตามแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้มีออปชันแล้วก็สวยงามนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูอีกคู่หนึ่งกันเนาะอีกคู่หนึ่งนะฮะก็เป็นฟิกเกอร์ของยูกินะเรียกง่ายว่ามันก็น่าจะเป็นเวอร์ชันชุดว่ายน้ำเหมือนกันแต่ของใหม่อาจจะดูสวยกว่านิดนึงจากภายนอกนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเราแกะออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็อันนี้ก็เปิดออกมาแล้วนะฮะสองตัวสองกล่องก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นของเก่าแพ็กเกจก็แตกต่างกันนิดหน่อยเป็นแบบก็ดึงดันออกดันออกข้างในดึงออกมาอันนี้ก็คือประกอบมาเรียบร้อยเลยไม่ได้มีส่วนหัวก็ส่วนตัวที่แยกกันนะส่วนตัวนี้ก็ดึงออกมาโอ้อันนี้ก็ประกอบออกมาเลยนะไม่เหมือนเมื่อกี้เนาะก็จะเห็นนะครับก็อันนี้ก็แกะออกมาแล้วนะครับทั้งคู่นะจากของเก่าแล้วก็ของใหม่อันนี้เป็นของเก่าก่อนก็ตามสไตล์ EQ นะครับตัวใหญ่ๆส่วนของใหม่ก็อยู่ด้านข้างอันนี้สำหรับดูแล้วงานใหม่ค่อนข้างจะดีกว่านิดนึงนะอันนี้ฐานเป็นฐานขุ่นเหมือนกันรายละเอียดก็อย่างว่าฮะมันเป็นฟิกเกอร์ตู้คีบเนาะมันก็อาจจะมีตำหนิมีไม่เรียบมีฝุ่นมีอะไรมาบ้างอันนี้คือแกะจากมือหนึ่งเลยนะส่วนตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับแต่ว่าพอมันมีตัวเปรียบเทียบแล้วสำหรับผมตัวสำหรับยูกิตัวใหม่ก็จะดูดีกว่าสักนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบเนาะแต่ว่าถ้าคนสะสมก็ควรจะมีให้หมดนะก็ราคาไม่แพงเหมือนเดิมก็ยิ่งยูกิอาจจะไม่แพงมากด้วยนะอาจจะถูกกว่าอาซึนะด้วยก็สักไม่เกิน5-600ก็ซื้อได้แล้วตัวขวาตัวซ้ายนี่ก็ต่ำ500แล้วฮะก็จะมีตัวนี้เนาะดีเทลในส่วนของซึ่งถ้าดูตรงนี้ก็คือน่าจะแกะได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันแกะได้ไหมตรงนี้นะทำมาเหมือนจะแกะได้แต่ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ส่วนกระโปรงนี่ดูไม่ค่อยมีรอยต่อส่วนตรงนี้จะมีรอยต่ออยู่ถ้าเอาจริงๆก็คงพอจะแกะได้นะแต่ว่าก็ไม่ต้องแกะแล้วกันนะว่าให้มันอยู่อย่างนี้ก็นี่ก็สวยแล้วก็เป็นชุดของเขาตัวนี้ก็
สวยงามน่ารักอันนี้สวยสวยเลยในชุดตัวใหม่นี้ค่อนข้างสวยกว่านะสำหรับยูกิก็อันนี้ก็ยืนเทียบกันดูนะครับก็เป็นเซตใหม่กันก็จะตัวเล็กกว่าสินะนิดนึงตามสมควรนะนี่ก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดโอ้นี่ก็เป็นชุดก่อนหน้านั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับเพราะว่าอาซึนะก็มีหลายเวอร์ชั่นของสีผมแต่ว่ายูกินั้นก็อย่างที่รู้กันว่ามีอยู่เวอร์ชั่นเดียวเราลองดูกันนะต้องการเป็นเจ้าของสวยงามทีเดียวก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับก็ขอบคุณมากที่มีติดตามกันเข้ามาเดี๋ยวเราก็จะทำรีวิวฟิกเกอร์ที่ได้เข้ามาใหม่กับฟิกเกอร์ที่มีอยู่บางส่วนเรื่อยๆเนาะเพราะเราก็มีฟิกเกอร์อยู่เยอะเหมือนกันโอเคครับขอบคุณมากครับ